การรอดชีวิตจากเครื่องบินตกถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แต่การเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกบนเทือกเขาอันหนาวเหน็บที่ไร้ซึ่งอาหารและเสื้อผ้าที่เหมาะสมนั้นยากยิ่งกว่าในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับภารกิจเอาชีวิตรอดที่ทำให้พวกเขาต้องทำในสิ่งที่ไม่มีทางเลือกนั่นคือการกินเนื้อมนุษย์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่12ตุลาคมปี1972เครื่องบินของสายการบินอุรุกวัยแฟร์ไซส์ FH227Dได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานคาราสโกในอุรุกวัยมุ่งไปยังซานติเอโกประเทศชิลีคนจำนวน45คนบนเครื่องบินนี้ส่วนมากเป็นนักกีฬาทีมรักบี้ทีมโอนคริสเตียนของมหาวิทยาลัยสเตลล่ามาริสซึ่งกำลังเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศชิลีอีกหลายคนเป็นผู้โดยสารทั่วไปที่กำลังเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ชิลีลูกเรือ3คนและนักบินอีก2นายอย่างไรก็ดีด้วยสภาพอากาศที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักโดยเฉพาะพายุหิมะบนเทือกเขาแอนดีสที่ต้องบินผ่านทำให้กัปตันต้องนำเครื่องลงจอดชั่วคราวและพักค้างคืนที่เมนโดซาประเทศอาร์เจนตินาเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ดีด้วยสภาพอากาศที่ย่ำแย่โดยเฉพาะหมอกที่ลงจัดจนบดบังทัศนวิสัยทำให้กัปตันเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้เมืองคูริโกของชิลีทั้งที่จริงมันยังอยู่ห่างออกไปถึง70กิโลเมตรการคิดเช่นนั้นทำให้นักบินลดระดับการบินเพื่อลงจอดและทำให้พวกเขาเจอกับภูเขาสูงตระหง่านที่อยู่ตรงหน้านักบินพยายามเชิดหัวเครื่องบินขึ้นแต่ไม่ทันการเครื่องบินกระแทกเข้ากับภูเขาจนทำให้ส่วนหางหลุดและดูดผู้โดยสารกับลูกเรือออกไปทางนั้นผู้โดยสาร2คนกระเด็นออกไปทางท้ายเครื่องและอีกหลายคนเสียชีวิตจากการกระแทกนี้แล้วผู้รอดชีวิตที่เหลือก็ถูกขังไว้ที่ความสูง 1,300 ฟุตในเทือกเขาแอนดีสคนจำนวน12คนซึ่งรวมทั้งนักบิน1นายเสียชีวิตจากการกระแทกดังกล่าวมาเซโลเปเรสซึ่งเป็นกัปตันทีมรักบี้เป็นผู้รวบรวมคนมาตั้งทีมช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกมาจากซากเครื่องบินโรเบโตคาเนซ่ากับกุสตาโวเซอร์บิโนซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นผู้ทำการรักษาคนเจ็บดันเต้ลากูราร่าซึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินยังมีชีวิตอยู่แต่เขาถูกหนีบอยู่ในซากห้องเครื่องจนไม่สามารถขยับตัวได้ในสภาพปางตายลูการาร่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวและขอร้องกลุ่มชายหนุ่มนำปืนมาให้เขายิงตัวตายหากแต่ทีมรักบี้นี้ซึ่งประกอบไปด้วยคริสเตียนซึ่งถือว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปร้ายแรงก็ไม่อาจทำตามคำขอของเขาได้แล้วในเช้าวันถัดมาลากูราร่าก็เสียชีวิตไปและยิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้นจำนวนผู้เสียชีวิตก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยหิมะในบริเวณที่เครื่องตกนั้นมีความหนาถึง15เมตรไม่มีน้ำไม่มีอาหารและไม่มีเครื่องมือรักษาพยาบาลหรือยาที่เพียงพอผู้ใหญ่ส่วนมากต่างเสียชีวิตไปแต่เนิ่นๆคนที่เหลืออยู่ได้แต่นั่งเบียดกันในเครื่องบินที่เหลือแต่ลำตัวประทังชีวิตด้วยช็อกโกแลตที่มีจำนวนจำกัดและน้ำที่ได้จากการละลายหิมะคนที่เหลืออยู่ก็พยายามเอาตัวรอดพวกเขานำสิ่งที่เหลืออยู่มาดัดแปลงเช่นนำชิ้นส่วนของเครื่องบินกระเป๋าและเศษซากอื่นๆมาทำเป็นเพิงพักเอาเบาะรองนั่งมาทำเป็นรองเท้าลุยหิมะหรือเอาที่บังแดดจากห้องนักบินมาทำเป็นแว่นตากันหิมะผู้รอดชีวิตยังคิดหาวิธีละลายหิมะเพื่อทำเป็นน้ำดื่มและพยายามใช้ลิปสติกเขียนอักษร SOS ที่ลำตัวเครื่องบินเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เอาเข้าจริงพวกเขาไม่มีลิปสติกมากพอที่จะทำแบบนั้นนอกจากนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเขาต้องดำรงชีวิตภายใต้อุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียสโดยที่ไม่มีทั้งยาหรือเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศเช่นนี้เมื่อมีคนตายพวกเขาก็ได้แต่ขนศพออกไปข้างนอกและฝังไว้ใต้กองหิมะวันที่4นับจากเครื่องบินตกชาย4คนเดินไปยังส่วนท้ายเครื่องที่ตกอยู่ห่างออกไปประมาณ2ไมล์ก็ไม่พบอะไรนอกจากศพ2ศพและอาหารจำนวนเล็กน้อยวันที่9นับจากเครื่องตกความหิวโหยทำให้พวกเขาอ่อนแอลงจนอยู่ในขั้นอันตรายคาเนซ่าจึงตัดสินใจเสนอความคิดใหม่ขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือ
การนำศพของคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาแทนเสบียงนั่นเองคาเนซ่ายืนกรานว่าพวกเขาต้องการอาหารที่มีโปรตีนในการจะมีชีวิตรอดไปได้และโปรตีนเพียงอย่างเดียวที่หาได้นั้นก็คือศพของพวกพ้องที่ถูกฝังไว้ข้างนอกนั่นเองคาเนซ่ายังย้ำอีกด้วยว่าพวกเขาควรจะรีบตัดสินใจเพราะหากปล่อยให้เวลาผ่านไปทุกคนก็จะมีแต่อ่อนแรงลงจนไม่สามารถไปหั่นเนื้อออกมาจากศพได้ในครั้งแรกข้อเสนอนี้ถูกคัดค้านอย่างเด็ดขาดหากแต่คาเนซ่าก็พยายามเกลี้ยกล่อมทุกคนโดยกล่าวว่าผู้รอดชีวิตมีหน้าที่ซึ่งจะต้องมีชีวิตรอดไปให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆพวกเขาต่างก็พากันถกเถียงเกี่ยวกับข้อเสนอนี้กันอย่างจริงจังอีกทางด้านหนึ่งรัฐบาลของชิลีอุรุกวัยและอาร์เจนตินาได้จัดทีมช่วยเหลือออกตามหาพวกเขาด้วยเครื่องบินเมื่อผ่านไป2อาทิตย์โดยที่ไม่มีความคืบหน้าใดๆการค้นหานี้ก็ถูกระงับลงในที่สุดผู้รอดชีวิตที่เครื่องแฟร์ไซส์ทราบความเป็นไปนี้จากวิทยุพร้อมกับที่ทีมช่วยเหลือถูกเรียกกลับพวกเขาก็รู้ได้ว่าไม่มีใครจะมาช่วยตนอีกแล้วสิ่งเดียวที่พึ่งพาได้ก็คือตัวเองเท่านั้นแม้รัฐบาลจะล้มเลิกการค้นหาไปแล้วแต่ครอบครัวของพวกเขาบางคนก็ยังคงดำเนินการค้นหาต่อด้วยตัวเอง2อาทิตย์หลังจากเครื่องบินตกคนหนุ่มๆช่วยกันขุดศพขึ้นมาพวกเขาอธิษฐานเพื่อผู้ตายโดยมีคาเนซ่าเป็นผู้นำและกลืนเนื้อที่เฉือนออกมาลงคอไปแต่ใช่ว่าทุกคนจะทำเช่นนั้นมีหลายคนที่ยังคงปฏิเสธที่จะกินเนื้อคนจนวินาทีสุดท้ายคนที่ไม่กินเนื้อพากันอ่อนแรงลงไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ยอมทานเนื้อลงไปไม่ว่าคนรอบข้างจะพากันเกลี้ยกล่อมอย่างไรพวกเขาพากันเสียชีวิตในไม่ช้าหลังจากการกินเนื้อคนครั้งแรกไปไม่กี่วันการเฉือนเนื้อจากศพกลายมาเป็นเรื่องธรรมดาอย่างรวดเร็วมีกระทั่งคนที่พยายามจะขโมยกล่องสำหรับเก็บเนื้อไปหลายคนนำเนื้อมาย่างบนแผ่นฟลอยด์แต่คาเนซ่าก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้โดยให้เหตุผลว่าเนื้อที่ผ่านไฟแล้วจะมีคุณค่าทางอาหารน้อยกว่าเนื้อดิบในตอนนี้ผู้รอดชีวิตมีจำนวนเหลือ27คนวันที่17หลังจากเครื่องบินตกพวกเขาพบกับพายุหิมะขนาดใหญ่ทำให้คน8คนเสียชีวิตไปอีก19คนที่เหลืออยู่เริ่มมีอาการไม่ดีและหากพายุลูกถัดไปมาถึงทั้งหมดก็อาจจะเสียชีวิตลงเมื่อใดก็ได้พวกเขาช่วยกันคิดหาทางจนได้ข้อสรุปว่าควรจะส่งคนที่เหลือเรี่ยวแรงมากที่สุดลงจากเขาไปขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันจะได้ลงมือตามแผนก็มีอีกคนเสียชีวิตไปในตอนนี้ผู้รอดชีวิตมีจำนวนเหลือ18คน1เดือนหลังจากเครื่องบินตกในวันที่17พฤศจิกายนคาเนซ่าแอนโตนิโอวินซินตันเฟอร์นันโดปาราโดออกเดินจากซากเครื่องบินเพื่อไปขอความช่วยเหลือทั้ง3สวมรองเท้ารักบี้ใส่เสื้อผ้าหนาที่สุดเท่าที่จะทำได้และเอาเนื้อไปเป็นเสบียงแต่2วันหลังจากนั้นพวกเขาก็พบว่าตัวเองได้แต่เดินวนเวียนอยู่ในภูเขานั่นเองจึงกลับไปยังซากเครื่องบินด้วยความสิ้นหวังซึ่งในขณะนั้นก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1ราย1เดือนกับอีก3อาทิตย์หลังจากเครื่องบินตกคาเนซ่ากลายมาเป็นหัวหน้าของคนที่รอดชีวิตอยู่เขาอธิบายกับทุกคนว่าสมองเป็นส่วนที่มีแร่ธาตุอยู่มากที่สุดและควรจะขุดศพขึ้นมาเพื่อเอาสมองมาเป็นอาหารปาราโดให้การสนับสนุนความคิดนี้เขาถึงกับกล่าวว่าเพื่อที่จะรอดชีวิตไปให้ได้ต่อให้ต้องกินสมองของแม่และน้องที่ตายไปตอนที่เครื่องบินตกเขาก็จะทำและในเวลานี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1ราย2เดือนหลังจากเครื่องบินตกวันที่12ธันวาคมคาเนซ่าวินซินตินและปาราโดออกเดินไปเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งทั้ง3พากันเดินข้ามเขาไปหลายลูกแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววคนอีกทั้งเสบียงอาหารก็เริ่มร่อยหรอวิซินตินจึงมอบเสบียงส่วนของตนเองให้กับอีก2คนแล้วกลับไปยังซากเครื่องบินวันที่16ธันวาคมคาเนซ่ากับปาราโดได้ข้ามเขาอีกลูกขณะที่กำลังลงเขานั่นเองพวกเขาก็เห็นพื้นที่ปศุสัตว์และวัวตัวหนึ่งทำให้พวกเขาทราบได้ว่าน่าจะมีบ้านคนอยู่ใกล้วันที่21ธันวาคมขณะที่ทั้งคู่กำลังล้มลงด้วยความอ่อนแรงนั่นเองพวกเขาก็เห็นชาวนาคนหนึ่ง
นั่งอยู่ที่อีกฝั่งของแม่น้ำทั้งสองตะโกนให้อีกฝ่ายคว้างกระดาษกับปากกามาให้แล้วเขียนอธิบายว่าตนเป็นผู้โดยสารของเครื่องบินที่ตกอยู่ในภูเขาชาวนาดังกล่าวซึ่งชื่อว่าเซอร์จิโอคาตาลันเมื่อทราบเรื่องแล้วก็โยนอาหารข้ามแม่น้ำมาให้คาตาลันหายไป3ชั่วโมงก่อนจะกลับมาพร้อมกับม้าและพาทั้งคู่ไปยังหมู่บ้านในที่สุดซึ่งนับเป็นเวลา10วันนับจากที่ทั้งสองเดินมาจากซากเครื่องบินและเป็นเวลา72วันนับจากเครื่องบินตกไม่ว่าใครก็ยากจะเชื่อได้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตอยู่บนภูเขาหิมะเป็นเวลานานถึงขนาดนั้นพวกเขาส่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังซากเครื่องบินโดยมีปาราโดเป็นผู้นำทางและแล้วผู้รอดชีวิตจำนวน16รายก็ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในซานดิเอโกในทันทีการตรวจที่โรงพยาบาลทำให้ทราบว่าแต่ละคนต่างมีน้ำหนักลดลงอย่างมากและมีอาการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนักข่าวต่างพากันเข้ามาขอสัมภาษณ์ซึ่งพวกเขาก็เตรียมใจว่าถึงเวลาที่พวกตนต้องสารภาพสิ่งที่ได้กระทำลงไปแต่ก่อนหน้านั้นในวันที่26ธันวาคมนักข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในซานดิเอโกได้ถ่ายภาพขาของคนที่ถูกกินเหลือไว้ได้และนำออกเผยแพร่ทำให้สาธารณชนทราบถึงเบื้องหลังของการรอดตายนี้ผู้รอดตายจึงเข้ารับการสัมภาษณ์และเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้อาร์คบิชอปมอนเตวิเดโอได้แสดงความเห็นว่าการกินเนื้อคนนี้ไม่น่าจะผิดศีลธรรมแต่อย่างใดเพราะพวกเขาจำเป็นต้องเอาชีวิตรอดแม้จะเป็นการกระทำที่ไม่ควรพวกเขาก็มีแต่ต้องทานทุกอย่างที่หามาได้เท่านั้นเองในขณะเดียวกันก็มีการวิจารณ์ว่าหากคิดเช่นนั้นแล้วฝ่ายคนที่ไม่ยอมทานเนื้อคนจนเสียชีวิตไปนั้นจะถือเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่ซึ่งการถกเถียงนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนทุกวันนี้วันที่18มกราคมปี1973กองทัพอากาศอุรุกวัยได้ส่งคนไปยังจุดที่เครื่องบินตกและรวบรวมศพผู้เสียชีวิตมาทำการฝังไว้ที่นั่นพวกเขาตั้งกางเขนไว้เหนือหลุมศพและจุดไฟเผาซากเครื่องบินที่เหลืออยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2005นักปีนเขาชาวอเมริกันซึ่งเดินทางไปถึงจุดที่เครื่องบินตกได้พบของส่วนตัวหลายชิ้นของผู้รอดตายเช่นกระเป๋าเงินฟิล์มกล้องถ่ายรูปเสื้อแจ็คเก็ตและอื่นๆเขานำมันกลับไปส่งให้ผู้เป็นเจ้าของซึ่งนับเป็นเวลา32ปีหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่เทือกเขาแอนดีสสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคือความไม่ยอมแพ้นั่นแสดงให้เห็นว่าแม้ร่างกายจะอ่อนแอแค่ไหนแต่ตราบใดที่ใจยังสู้มนุษย์ก็พยายามจะหาหนทางที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดเสมออย่างน้อยในเหตุการณ์นี้ก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าบางครั้งเราก็ต้องทำอะไรที่เหนือความคาดหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการความต้องการและความถูกต้องที่สวนทางกันก็ไม่ได้ผิดทุกครั้งเสมอไปเพราะไม่สำคัญว่าคุณจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรแต่สำคัญที่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่รอดไปเพื่ออะไรนั่นเองคือสิ่งที่สำคัญกว่า